าต๋อยไตรภพเผยอาชีพก่อนเป็นพิธีกรเข้าวงการได้เพราะคนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักจริงๆค่ะสำหรับพิธีกรชื่อดังอาต๋อยไตรภพลิมปภัทรซึ่งอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า41ปีแล้วเราจะเห็นผลงานของอาต๋อยอยู่มากมายล่าสุดได้เล่าเรื่องราวต่างๆผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาโดยเผยถึงอาชีพก่อนจะมาเป็นพิธีกรที่หลายคนไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วเป็นทนายมาก่อนและตนนั้นเข้าวงการนี้มาได้เพราะพี่ต้นตนเคยบอกว่าไม่เป็นไม่เอาดีกว่าไม่ชอบออกทีวีอีกเดือนหนึ่งพี่ต้นไม่เลิกติดต่อตนมาอีกครั้งและขอให้ตัดสินใหม่เขาก็ขอเวลา1เดือนอัดเทปแค่2วันซึ่งตอนนั้นตนก็ไม่กล้าปฏิเสธแล้วก็เลยบอกไปว่าได้ครับนั่นเป็นที่เกิดของตนจนถึงวันนี้